ไปดูเรื่องทางเลือกในการลงทุนกันหน่อยเรื่องของหุ้นกู้นะครับมีข้อมูลจากทาง True Corporation เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้กับนักลงทุนทั่วไปครับโดยที่อันดับความน่าเชื่อถือหลังจากการที่มีการควบรวมกิจการกันแล้วออกมาที่ A บวกนะครับสำหรับเงินทุนที่ระดมได้ผ่านการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้บางส่วนแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการเติบโตของบริษัทครับคุณยุพาลีวงเจริญหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วมของบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนบอกครับว่าทางบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง True และ Dtech ให้แก่นักลงทุนจำนวน4ชุดอายุหุ้นกู้มีตั้งแต่2ปีจนถึง10ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่างร้อยละ 3.35 ถึงร้อยละ 4.5 ต่อปีหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปครับเป็น Public Offering มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้และหรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทโดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่20ถึง21และวันที่24กรกฎาคม2566มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำคือ100,000บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทครับเสนอขายจำนวน4ชุดชุดแรกเป็นหุ้นกู้ไอชุดที่1อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีชุดที่2เป็นหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.6 ต่อปีครับหุ้นกู้ชุดที่3อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.1 ต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.5 ต่อปีซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ายถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่5นะครับโดยมีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์ CIMB ไทยและธนาคารไทยธนชาตเป็นผู้จัดจำหน่ายมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครับและภายหลังการควบรวมระหว่าง True กับ Dtech บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A บวกแนวโน้มคงที่หรือ Stable จากบริษัท Twist Rating จำกัดเมื่อ28เมษายน2566สะท้อนถึงสถานะความเสี่ยงด้านการเงินและด้านธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นทั้งตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เสริมทับด้วยโครงข่ายทั่วประเทศชุดคลื่นความถี่ที่ครอบคลุมและชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยรวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจระดับมหาภาคอย่างเช่นตัวเลขการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ประเทศไทยอันนี้ก็เนื่องมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ของไทยผ่านพ้นไปและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับราคาหุ้นของ True เช้าวันนี้คือ6.45 บาทย่อลงมาเล็กน้อยร้อยละ 0.77 ครับมาดูต่อที่ความเคลื่อนไหวของผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของบ้านเราอย่างแสนสิรินะคะล่าสุดโชว์ตัวเลขออกมาแล้วค่ะ6เดือนทำยอดขายได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะยอดขายรวมอยู่ที่ 25,000 ล้านบาทเนื่องมาจากโครงการที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่แล้วก็คอนโดมิเนียมได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าค่ะซึ่งผู้บริหารมองว่าสัญญาณบวกน่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปจนถึงครึ่งปีหลังนะคะยอดขายผลประกอบการปีนี้ก็น่าจะยังคงสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ตามเป้าหมายที่วางไว้คุณวิชาญวิริยภูสิทธิ์ประธานผู้บริหารสายงานการเงินของแสนสิริเปิดเผยว่าแม้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาจะถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์และแสนสิริอย่างมากจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ยังฟื้นได้ไม่เต็มที่ประกอบกับดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยแต่จากการที่บริษัทสามารถวางกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมส่งผลทำให้ผลงานรอบ6เดือนแรกของปีออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะสามารถทำยอดขายได้ถึง 25,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นถึงร้อยละ37นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโครงการที่เปิดตัวใหม่ทำยอดขายดีเกินคาดทุกโครงการโดยเฉพาะกลุ่มโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ยังคงสร้างยอดขายได้สูงสุดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้ยังคงมีกำลังซื้ออย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ก็เริ่มกลับมาขายดีสะท้อนให้เห็นว่าตลาดคอนโดมิเนียมกำลังกลับมาค่ะหลังจากช่วงก่อนโควิดและหลังโควิดมีการดูดซับที่ค่อนข้างช้าลงซึ่งก็นับเป็นสัญญาณที่ดีกับตลาดคอนโดมิเนียมเนื่องจากคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่เป็นตัวชี้วัดที่ดีในตลาดเรียลดีมานด์นะคะหรือว่าตลาดที่อยู่อาศัยจริงเพราะกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือว่าปล่อยเช่าไม่ได้เป็นการเก็งกำไร
และผลจากโครงการคอนโดมิเนียมที่สามารถทำยอดขายได้ดียังทำให้ยูนิตสร้างเสร็จพร้อมขายหรือว่าสต็อกของคอนโดมิเนียมปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 8,100 ล้านบาทจากสต็อกในช่วงต้นปีที่ 11,000 ล้านบาทคุณวิชาญบอกว่าการที่ยูนิตสร้างเสร็จพร้อมขายลดลงเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้แสนสิริสามารถชำระคืนเงินกู้ธนาคารจากโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ได้แบบ 100% ซึ่งก็หมายถึงว่าแสนสิริไม่ได้มีภาระหนี้ที่จะต้องชำระคืนในกลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่อีกทั้งการคืนหนี้ก็ทำได้เร็วกว่ากำหนดด้วยซึ่งก็เท่ากับแสนสิริสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินไปในตัวด้วยค่ะปัจจุบันแสนสิริมีสภาพคล่องในมือกว่า 17,000 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแข็งแกร่งด้านการเงินมากที่สุดจากโมเมนตัมเชิงบวกที่เกิดขึ้นนะคะผู้บริหารบอกว่าแสนสิริตั้งเป้าหมายครึ่งปีหลังจะบุกตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ในแบรนด์เศรษฐสิริอย่างต่อเนื่องมีการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์ดังกล่าวเพิ่มอีก10โครงการมูลค่ารวม 21,900 ล้านบาทเมื่อรวมกับโครงการคอนโดมิเนียมที่จะทยอยเปิดตัวใหม่อีกกว่า10โครงการในช่วงครึ่งหลังของปีจะทำให้แสนสิริมีโอกาสทำยอดขายได้เกินเป้าที่ 55,000 ล้านบาทคุณวิชาญย้ำว่าเป้าหมายดังกล่าวนะคะถ้าบวกกับสัญญาณเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็ทำให้แสนสิริมั่นใจว่าปีนี้บริษัทจะยังคงมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ค่ะทั้งยอดขายแล้วก็ผลประกอบการที่ดีที่สุดของบริษัทค่ะราคาหุ้นของแสนสิริเช้านี้ยังคงทรงๆนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่บาทกับอีก93สตางค์ค่ะมาที่อีกหนึ่งเจ้านะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเป็นคราวนี้เป็น Asset Wise นะครับครึ่งแรกของปีตัวเลขออกมาก็ดูดีเช่นเดียวกันนะครับและครึ่งหลังของปีก็จะมีการเปิดโครงการใหม่อีกอย่างน้อย5โครงการมูลค่ามากกว่า 11,000 กว่าล้านบาทแล้วก็มั่นใจว่ายอดขายตลอดทั้งปีก็น่าจะได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือประมาณ 10,000 กับ 5,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับคุณกรมเชษฐ์วิพันธ์พงษ์ประธานเจ้าที่บริหารของ Asset Wise หรือว่า ASWบอกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาครับตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงก็คือเป็น real demand นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวด้วยครับสอดรับไปกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ Asset Wise ที่ต้องการจะมุ่งเน้นตลาดคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในเมืองที่ยังต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องทำให้ในช่วงครึ่งแรกของปีทางบริษัทจะทำยอดขายรวมหรือพรีเซลได้ 7,169 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ48ของเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้คือ 15,000 ล้านบาทครับยอดขายนี้มาจากแผนขับเคลื่อนธุรกิจในครึ่งปีแรกจากการเปิดตัวโครงการใหม่รวม7โครงการมูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 11,860 ล้านบาทครับทุกโครงการของบริษัทนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงและกลุ่มผู้ต้องการลงทุนคอนโดเพื่อรับผลตอบแทนครับคุณกรมเชษฐ์ยังบอกถึงแผนการดำเนินงานในครึ่งปีหลังว่าทางบริษัทยังคงขับเคลื่อนแผนธุรกิจให้บรรลุได้ตามเป้าหมายโดยเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีก5โครงการด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ